ับมาช่วงที่2ครับกับรายการข้ามขอบฟ้ากับกฤษิกพิรมนะครับอย่างที่บอกเราเจอกันทุกวันเสาร์เวลานี้นะครับและรีรันอีกรอบนึงก็คือ 20:15 จนถึง 21:00 นะครับช่วงแรกของในวันนี้เนี่ยเราก็คุยเรื่องราวของ3ประเทศที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเรื่องราวในประเทศอินเดียอินโดนีเซียและบราซิลนะครับส่วนทำไมถึงหยิบยกทั้ง3ประเทศนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อไปก่อนเบรกนั้นนะครับเราก็เจาะเล็กๆน้อยๆนะครับของแต่ละประเทศความหวังของประชาชนที่มีต่อผู้นำและว่าที่ผู้นำของเขาใหม่นั่นนะครับกับบราซิลก็คุยไปแล้วนะครับอินโดนีเซียก็คุยไปแล้วตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นความหวังของจะว่าที่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขาเป็นผู้นำมาแล้วอย่างน้อยครึ่งปีนะครับกำลังทำงานไปเรื่อยๆของเขาตอนนี้เราจะถามว่าความหวังของคนอินเดียที่มีต่อผู้นำของเขาก่อนการเลือกตั้งนิดหนึ่งและหลังการเลือกตั้งของเขาหน่อยหนึ่งนะครับเป็นเช่นไรนะครับคือพอใจไปในทางที่โอเคหรือยังเป็นช่วงฮันนีมูนอยู่ครับผมคิดว่าที่คนอินเดียได้ลงคะแนนให้กับท่านนายกโมดีอย่างท่วมท้นเนี่ยเพราะว่าได้รู้ชื่อเสียงมาก่อนความสำเร็จ reputation ว่าเป็นนักบริหารที่ดีชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็สามารถบริหารจัดการให้รัฐของเขาประสบความสำเร็จในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสำคัญแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำคราวนี้เพราะฉะนั้นความหวังของประชาชนโดยทั่วไปคือจะคนยากจนทั้งหลายจะควรจะได้รับบริการนะฮะแล้วก็ด้วยประการจากรัฐะที่ต้องปราศจากคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นท่านทูตจะคำตอบคือ2เรื่องในการหนึ่งคือได้รับการดูแลนะ2แล้วก็ไม่ใช่ให้ข้าราชการมาคอยโกงกินครับนะคราวนี้ท่านโมดีเข้ามาแล้วที่เป็นข่าวคือฮาก็คือแล้วท่านทำอะไรครับท่านก็บอกว่าแล้วมันก็ออกมาเป็นผลแล้วนะฮะเริ่มใช้ปฏิบัติบอกว่าอินเดียนี่เก่งเรื่องเทคโนโลยีครับทางด้านในอะไรฮะสื่อสารครับโทรคมนาคมหรือว่าไอ้อะไรระบบ IITC ครับใช่ไหมฮะ Intercommunication ครับเขาก็มานั่งคิดว่าแล้วเราจะใช้ระบบอันนี้เนี่ยตอบสนองคนจนยังไงเขาก็เลยบอกว่าต่อไปนี้จะให้คนจนทุกคนมีไอ้อะไรฮะมี ATM ก็แล้วกันครับนะฮะหรือว่าให้มีบัญชีธนาคารครับในระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับคราวนี้เมื่อมีบัญชีธนาคารเนี่ยมันตอบสนองได้หลายๆอย่างด้วยกันครับอันที่หนึ่งก็คือประชาชนมีเซฟวิ่งมีเงินออมเล็กๆน้อยๆเนี่ยแทนที่จะเอาฝังดินเก็บไว้ที่บ้านก็จะทำให้เงินที่อยู่นอกระบบนั้นเข้ามาในระบบครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆธนาคารก็จะได้เงินนะฮะสมมติว่ามากมายมหาศาลกลุ่มหนึ่งครับอันที่สองก็คือเมื่อมีเงินอยู่ในระบบก็สามารถที่จะไปกู้เงินนะฮะที่เรียกว่าไมโครเครดิตครับใช่ไหมฮะกู้เล็กๆน้อยๆได้อย่างที่ได้ทำที่บางประเทศโดยมิสเตอร์ยานุสที่ได้รับรางวัลโนเบลทางด้านเศรษฐกิจเมื่อ20กว่าปีแล้วเคยมาที่นี่ผมเคยไปพบที่บางประเทศด้วยนะฮะอันนั้นกันไปแล้วก็การก็จะลดการอะไรต้องไปพึ่งไงพวกอะไรโลนชาร์กนะฮะเจ้าหนี้ที่เมื่อเร็วๆนี้ก็มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเผาตัวใช่ครับใช่ไหมครับไอ้นี่ไปมันก็คนเข้ามาก็กู้เล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้แต่ว่าตรวจสอบได้ครับว่ากู้แล้วไปใช้ที่ไหนอย่างไรคือหนึ่งเอาเงินเข้ามาอยู่ในระบบธนาคารธนาคารก็ดีขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นครับอันที่สองกู้ได้นะฮะนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งอันที่สองเมื่อมีอะไรมีดาต้ามีศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับคนคนนี้แล้วเมื่อรัฐบาลเอาข้าวเอาน้ำมันไปช่วยก็ตรวจสอบได้ว่าข้าวก็ดีน้ำมันหุงต้มก็ดีแก๊สหุงต้มก็ดีเนี่ยไปถึงแล้วมันไม่หายไปกับการคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นก็จะเซฟเรื่องคอร์รัปชันไปประมาณ 30-40% ของการอะไรสูญเสียภาษาอังกฤษใช้คำว่า traceability หรือ monitoring นะคือตรวจสอบได้ว่ามันไปถึงมือประชาชนมันก็ทำเป็นการลดอะไรคอร์รัปชันก็ยิงนกได้2ตัวคือลดคอร์รัปชันกับอันที่สองมันไปถึงประชาชนโดยตรงนะฮะอันที่อีกอันหนึ่งก็คือว่าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เนี่ยตรวจข้าราชการทุกคนทั่วอินเดียที่เป็นข้าราชการของรัฐบาลกลางในการเสียบบัตรอะไรทำงานเพราะตอนนี้เนี่ยเปิดไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงทบวงกรมของอินเดียนะเดี๋ยวคุณอิสากลับไปบ้านไปตรวจดู
จะเห็นเลยว่าวันนี้ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศของอินเดียเนี่ยมาทำงานกี่คนโอเคครับมันก็เลยทำให้ข้าการต้องทำงานแล้วผมคิดว่ามันจะขยายไปได้เรื่อยๆในเรื่องของการอะไรบริการของรัฐะครับเพราะฉะนั้นเขาเริ่มทำแล้วนะฮะระบบการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการประชาชนเพื่อตรวจสอบข้าราชการเพื่อดูการช่วยเหลือของรัฐะในเรื่องของอาหารและพลังงานไม่ให้มันรั่วไหลแล้วก็ปราบปรามคอร์รัปชันไปด้วยครับนะนั่นเป็นอันที่หนึ่งที่ได้เริ่มทำแล้วอันที่สองรัฐบาลโมดีก็บอกว่าไอ้หัวใจกลไกของรัฐบาลอินเดียที่สืบทอดเจตนารมณ์เป็นมรดกมาจากรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษก็คือระบบราชการของอินเดียครับซึ่งไม่เป็นรองใครในเรื่ององค์ความรู้ความสามารถแต่ว่าเรดเทปขั้นตอนมากมายเหมือนกับที่อินโดนีเซียเหมือนกับที่บราซิลเหมือนกับที่ประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีโมดีก็นั่งหัวโต๊ะครับจี้ข้าราชการระดับสูงปลัดกระทรวงทุกคนบอกว่าให้ปลดล็อกเองทำงานเพื่อประชาชนปลดล็อกซะครับนะดูแลว่ามาทำงานตามเวลาไม่ทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นตอนนี้โมดีกำลังปฏิรูประบบราชการนะครับผมนิดเดียวนะผมขอแต่ผมก็อยากจะขอบอกพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้มีอำนาจณวันนี้นะครับอย่าด่าข้านักการเมืองดีผมคิดว่าคุณชลากับผมเป็นนักการเมืองที่ดีไม่เคยโกงกินประเทศชาติเพราะฉะนั้นอย่าเหมารวมไอ้ที่มันโกงกินกันได้เพราะมีข้าราชการประจำที่เร็วๆเนี่ยมาตั้งโต๊ะให้ถูกแล้วก็มีข้าราชการที่อยู่ในเครื่องแบบเนี่ยมาตั้งข้อหาครับตั้งคดีกับพวกผมเนี่ยฟรีๆเพราะฉะนั้นท่านรัฐบาลทหารท่านต้องอะไรปฏิรูประบบข้าราชการให้มีธรรมาภิบาลด้วยครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นนักการเมืองเร็วก็มีข้าราชการก็เร็วก็มันต้องแก้ทั้ง2ส่วนและท่านหมอท่านบอดี้ท่านบอกว่าโอเคท่านกำลังเร่งเรื่องนักการเมืองว่าไม่ได้นะแต่อันที่2หัวใจของอะไรฮะกลไกเครื่องมือกลไกของการพัฒนาอินเดียอยู่ที่ระบบข้าราชการประจำเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีบอดี้บอกว่าบอดี้บอกว่าวันนี้ฉันจะต้องเอาไอ้ระบบราชการให้อยู่เพื่อจะได้ตอบสนองแล้วก็รับใช้ประชาชนได้ขออนุญาตถามนิดนึงนะครับเมื่อเราหยิบยกตัวอย่างของบราซิลที่เป็นเจ้าภาพของบอลโลกและโอลิมปิกนะครับได้หน้าได้งบประมาณมากมายได้บ้างเสียบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งชีวิตเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับอินเดียเนี่ยต่อเมื่อเร็วนี้นะครับก็ได้ส่งจรวดเข้าไปถึงอวกาศไปถึงดาวอังคารนะฮะใช่ไหมครับถือว่ายิ่งใหญ่นะฮะอันนี้แล้วก็ราคาถูกกว่าของจีนของฝรั่งเศสของอะไรเป็น1/10ใช่ครับแต่ก็คือเป็นความภาคภูมิใจของคนอินเดียที่ยังยากจนอยู่ไหมครับคือคนอินเดียยากจนตาดำอะไรก็ว่ากันไปในตรงนี้เนี่ยที่กำลังต่อสู้กับชีวิตเช้าชามเย็นชามอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาได้อะไรขึ้นมาจากตรงนั้นผมคิดว่ามันต้องแยกแยะระหว่างจัดไอ้กีฬาซึ่งมันมาแล้วก็หายไปนะก็เหลือแต่เรียกอะไรสเตเดียมสเตเดียมที่จะว่างเปล่าว่างเปล่าก็หาเรื่องเล่นกันไปแต่ว่าความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันจะมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดจกๆใช่ไหมฮะว่าได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพื่อบริการคนจนเพื่อปราบปรามคอร์รัปชันเพื่อจี้ให้ข้าราชการทำงานให้กับประชาชนแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มเงินเข้าไปในธนาคารเพื่อให้มีความหมุนเวียนของเงินตรามากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นผลสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์ของอินเดียเนี่ยเรื่องอวกาศนะครับแล้วก็อาจจะใช้เงินน้อยกว่าที่ไปสร้างสเตเดียมจัดโอลิมปิกกับไม่อะไรไอ้เวิลด์คัพครับใช่อีกเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าเงินมันต้องมีไปใช้ตรงไหนแล้วก็ทุกประเทศมันต้องทำทั้งเรื่องที่จะแก้ปัญหาความยากจนแต่มันต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้วยที่เรียกว่าเป็น knowledge based society หมายความต้องมีเด็กอินเดียหรือเด็กไทยที่เก่งเลขใช่ไหมครับเก่งวิทยาศาสตร์เก่งฟิสิกส์เก่งเคมีทำไมเราทำไมก็ทำทั้งสองอย่างได้ครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่จะไปประชานิยมถูกใช่ไหมฮะซื้อจิตวิญญาณคนคแล้วทำให้คนอะไรได้มือคอยจะขอครับแต่นี่ไปเพื่อให้มันมีการผลิตเกิดขึ้นให้มีศาสตร์เกิดขึ้นให้มีการทำงานให้มีอะไรแล้วก็ผลพลอยได้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แน่นอนมันจะมีผลต่ออุตสาหกรรมการ บริการแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตโดยทั่วๆไปอันนี้เป็นที่แน่นอนครับนะฮะแล้วก็เขาได้ใช้ราคาถูกด้วยนะฮะด้วยเครื่องมือเครื่องใช้เท่าที่เขามีอยู่แต่มันส่งไปถึงดาวอังคารได้เนี่ย ในราคาที่ถูกกับจีนถูกอเมริกามากไปและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องนั่งคิดเหมือนกันว่าแล้วที่เราอะไรเราก็มองไปที่ฝรั่งครับเราทำไมไม่ร่วมมือกับอินเดียในเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นข้อคิด
ที่เราหยิบยกอยู่3ประเทศนี้เนี่ยนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันอยู่คนละโลกนะครับจะบราซิลก็อยู่เหมือนกับห่างไกลมาก คนไทยรู้จักบราซิลเพราะทีมฟุตบอลซะส่วนใหญ่สาวสวยอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ดีทั้ง2 อย่างดีทั้ง2 อย่างนะครับเราอาจจะคุยถึงเรื่องสาวสวยต่อไปก็ได้ครับอินเดียก็อินเดียนะครับอาหารบ้างหนังบอลิวูดบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ได้ดินแดนพุทธนะครับดินแดนพุทธด้วยนี่ก็สำคัญใช่ครับและอินโดนีเซียเพราะเป็นเพื่อนร่วมอาเซียนด้วยกันนะครับแต่นอกจากนั้นเราก็อาจจะไม่ได้รู้จักกันสักเท่าไหร่นักนะครับเหตุผลทำไมถึงเราคิดว่า3ประเทศเนี้ยซึ่งประเทศมีอีกมากมายเป็นร้อยร้อยประเทศทำไมวันนี้เราถึงหยิบยกอินเดียอินโดนีเซียกับบราซิลมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าเราครับในแง่ของพื้นที่และประชากรครับปัญหาเขาก็มากมายกว่าเราครับมีอะไรที่จะป้องกันไม่ให้คนไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบแล้วก็การมีส่วนร่วมมีอะไรที่จะป้องกันไม่ให้เราเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายใน10-15ปีครับมีอะไรที่คนไทยจะทำงานร่วมกันไม่ได้แทนที่จะมาลบราค่าฟันจริงดีจริงเด่นกันแล้วก็หาความร่วมมือครับคือ3ประเทศนี้ต้องสะท้อนมาที่เราว่าเราต้องมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นให้กับคนเราเองแล้วต้องมาคิดในสิ่งที่จะต้องทำดีและที่มาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่า3ผู้นำของ3ประเทศเนี่ยเขากำลังนำพาประเทศไทยไอ้ประเทศของเขาด้วยวิสัยทัศน์อย่าคิดเล็กคิดน้อยเห็นปัญหาใหญ่ๆแล้วก็แก้ปัญหาใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อจะฝากผู้นำชุดนี้ที่เป็นนายทหารแล้วก็คนที่อยากจะเข้ามานำพาประเทศในอนาคตว่ามันต้องมากับอะไรครับความดีงามความตั้งใจและต้องเข้ามาเป็นนักบริหารที่ฟังนะสิ่งที่สำคัญที่สุดของโมดีก็คือเขาปรึกษากับข้าราชการทุกวันกับยอโควีตอนที่เป็นผู้ว่าที่โซโลและที่กรุงจาการ์ตานี่เขาตามจี้ข้าราชการแล้วก็พบกับประชาชนอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้นั่งบนหอคอยงาช้างหรือว่าฉันรู้เรื่องหมดแล้วหรือรับคำสั่งมาจากต่างประเทศดูไบอะไรทำนองนี้ไม่ใช่มันต้องลงมือทำงานเองแล้วก็ด้วยความตั้งใจเอาจริงเอาจังฮะแล้วก็เขาเป็นประชาธิปไตยอ่ะแล้วก็เขาก็มีปัญหามากกว่าเราเยอะแยะเนี่ยเขาเป็นได้แล้วทำไมเราถึงจะเป็นไม่ได้ผมไม่อยากจะให้มีความคิดว่าเอาเสถียรภาพมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องความต่างอย่าให้มันมีขึ้นเขาอาจจะพูดได้นะว่าบราซิลอินเดียอินโดนีเซียเนี่ยเขาสามารถที่จะผลักดันประชาธิปไตยของเขาไปได้เพราะเป็นประเทศที่มีกำไรมีรายได้เข้ามามากมายในความคิดเห็นของคุณเกษตรเองเนี่ยนะครับเป็น3ประเทศที่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาไปแล้วกำลังพัฒนาหรือเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ได้ครับผมคิดก็เป็นกำลังพัฒนากันทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าใหญ่แน่นอนทั้ง3ประเทศมันใหญ่เพราะว่าไอ้ตัวอะไรความใหญ่ของประเทศแล้วก็ผมคิดว่าอินเดียเนี่ยมันก็ต้องใหญ่เพราะมันอยู่กลางชมพูทวีปถูกนะฮะแล้วก็อยู่กลางมหาสมุทรอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นมันใหญ่จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นั่นอันส่วนอินโดนีเซียมีลักษณะพิเศษเป็นประเทศเดียวที่อยู่2มหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกครับแล้วก็ช่องเรือนะครับที่จะเดินทาง3ช่องนะครับของไอ้ตรงมาลักกาอ๋อครับๆนะฮะลอมบ็อกแล้วก็ซุนดาครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออินโดนีเซียบล็อกทั้ง3ทางต่อให้จีนคลองทะเลจีนตอนใต้จีนก็ตายครับเพราะสินค้าของจีนจะไปตะวันออกกลางครับไปยุโรปไม่ได้เพราะฉะนั้นอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ในแง่ของไอ้อะไรฮะยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเดินเรือทะเลแล้วผมคิดว่าอินโดนีเซียเขาจะเพิ่มความสำคัญและบทบาทเข้าในเรื่องนี้ครับแล้วของบราซิลล่ะครับของบราซิลนั้นเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาทรัพยากรเขามากมายเกี่ยวกับประชากรไหมครับที่ทั้ง3ประเทศเนี่ยมีเป็นเกือบอย่างน้อยเนี่ยบราซิลก็มีเกือบ200ล้าน ครับนะฮะแล้วเขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรมากที่สุดในโลกครับนะฮะเพราะฉะนั้นในแล้วก็เขาก็มีน้ำหนักในเวทีระหว่างประเทศครับแล้วเขาก็อาจจะนำพาในเรื่องของเรื่องการเกษตรแล้วก็เรื่องของแร่ธาตุทั้งหลายครับนะฮะแล้วมันก็เป็นตลาดที่เป็นมีศักยภาพสำหรับประเทศไทยหรือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับประชาชนเริ่มประชาชนก่อนกันดีกว่านะครับเราควรจะดูตัวอย่างของ3ประเทศนี้เป็นตัวอย่างในด้านไหนบ้างครับผมคิดว่าประเด็นแรกคือเราต้องรู้ปัญหาหลักๆของเราคืออะไรนะฮะผมก็พูดกับทั้ง3ประเทศคือเรื่องอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานมันแย่การขนส่งมวลชนแย่เรื่องของการอะไรระดับการศึกษาใช่ไหมฮะ
เรื่องของการในอะไรการแพทย์นะแล้วก็ข้าราชการคอร์รัปชันหรือระบบราชการแย่มันก็มีไอ้อันนี้เขาก็พยายามที่จะแก้ไขกันอยู่ครับเราก็ต้องทอนกลับมาที่เราว่าเราจะทำกันจริงจริงจังๆไหมเราก็มีสำนักงานกอพอครับก็มีสำนักงานนะฮะปฏิรูประบบราชการครับนะฮะมีศูนย์คุณธรรมแล้วทำไมเราเด็กเราถึงได้บอกว่าโกหกได้โกงได้ตราบใดที่มีผลงานไอ้นี่คือค่านิยมครับนะฮะแล้วเด็กนะวันนี้มองไปที่ใครได้ที่เขาเรียกว่าเป็น role model มีไหมฮะเอามาสักคนหนึ่งอันในอดีตอาจจะมีด็อกเตอร์ป่วยถึงภากรครับแล้วหลังจากนั้นมีใครอีกไหมในสังคมไทยที่เขาจะดูเป็นแบบอย่างในกระบวนการนักการเมืองมีไหมสักคนหนึ่งไม่มีแต่ณวันนี้อินโดนีเซียเขามองไปที่ยอโควิดได้ว่าไอ้นี่เป็นคนที่มีผลงานมองไปที่โมดีบอกมีผลงานแล้วไม่มีความด่างพร้อยเมียไม่ทำมาค้าขายอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับเราต้องมาพิจารณาทบทวนตัวเองมานั่งดูตัวเราเองว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นเมืองพุทธเมืองศาสนงศาสนาแต่ว่าฆ่าฟันกันง่ายครับทะเลาะกันง่ายโกหกพกลมกันปริ้นปล้อนนะฮะอะไรกันอย่างนี้แล้วก็หน้าด้านกันอยู่ในสังคมเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยออกมาแล้วก็สื่อก็ยังให้คนหน้าด้านคนโกหกพกลมเหล่านี้เนี่ยอยู่บนหน้าหนึ่งของข่าวอยู่ตลอดเวลาครับสื่อเองก็ต้องพิจารณาปรับปรุงตัวเองว่าจะสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นผู้ให้ข่าวต่อประชาชนกับการที่ต้องทำธุรกิจครับเพื่อจะให้อยู่รอดอย่างไรไม่ต้องหาบาลานซ์หาความสมดุลให้ได้คือผมคิดว่าเรามีปัญหาเรื่อง morality เรื่องศีลธรรมในสังคมไทยต้องมาทบทวนกันหมดแต่พูดถึงพอเราพูดถึงความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อว่าที่ผู้นำหรือผู้นำที่มีอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับพอผู้นำคนใหม่ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่สีไหนสีไหนอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยนะครับช่วงแรกก็จะรับความนิยมสูงเพราะคนจะคาดหวัง1 2 3 4 5สื่อสัตว์ก็ดีจัดการก็ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พออยู่ไปสัก2 3 4 5เดือนความศรัทธาความเชื่อมั่นจะลดลงนะครับความเป็นผู้นำของอินโดนีเซียอินเดียบราซิลที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะเหมือนในประเทศไทยเนี่ยเป็นเพราะความหวังมันสูงเกินเหตุไหมครับไม่ที่เราจะคาดหวังสูงเกินไปไหมครับไม่ครับเอาดูโมดีก่อนดีกว่าเขาทำสองเรื่องเมื่อกี้ผมว่าครับนะแล้วก็ทำเลยทันทีครับคือจะช่วยคนยากจนยังไงครับนะฮะอันนี้เอาโอเคเปิดธนาคารอะไรต่างๆเหล่านี้ให้สองต้องแก้คอร์รัปชันแก้ตรงไหนเอาที่ตรงระบบข้าราชการครับยักโควีเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะฮะว่าเข้ามาเขาต้องแก้ปัญหาเรื่องซับซิดีครับเรื่องพลังงานไม่แก้อันนี้อินโดนีเซียเจ๊งครับอันที่2ต้องแก้ปัญหาคอร์รัปชันโดยเฉพาะพวกรัฐวิสาหกิจทั้งหลายครับแล้วถ้าเปิดจาโควีอีก3เดือนไม่ทำเนี่ย2เรื่องนี้ก็ไปเหมือนกันครับนะชั้นใดชั้นนั้นที่บราซิลจะเป็นรูเซตอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือเนเวสต่อไปไม่แก้ปัญหาทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ครับก็ไปไม่ได้คราวนี้คนที่จะไปเป็นรัฐบาลไทยต้องรู้ซะก่อนครับนะเอาคุณประยุทธ์มีเวลา 10-15 เดือนผมพูดแล้วเรื่องขนส่งมวลชนครับเอาแก้ตรงนี้ซะให้ได้ก่อนอันนี้ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเลยทั้งหมดเพียงแต่จัดระบบใหม่แล้วก็ต้องบอกอันนี้เป็นบริการต่อประชาชนเพราะฉะนั้นจะมาทำมาค้าขายมีระบบลดรวบไม่ได้มันต้องเป็นของรัฐจะมอบให้กทมไปทำ 100% ครับร่วมกับเทศบาลเมืองของจังหวัดต่างๆนะฮะหรือว่ารัฐบาลจะทำเองอันนี้ก็แล้วแต่ก็เอาตรงนี้ซะก่อนอันที่2ต้องคือว่าราคาพืชสินค้าจะไปบอกกับชาวไร่ที่ปลูกข้าวอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้พืชไร่เพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเพราะตอนนี้รัฐบาลประยุทธ์ได้เลือกปฏิบัติพอดูแค่กลุ่มเกษตรกรเดียวอันนี้เป็นป๊อปปูลิซึมเล่นฐานกับอะไรเกษตรกรที่มีจำนวนมากที่สุดคือปลูกข้าวครับแต่ผมคิดว่าแค่ปลูกข้าวมันก็ต้องมาแยกแยะว่าชาวนาที่จนจริงๆคือใครอันนี้ต้องไปแต่ถ้าเปิดชาวนาที่มี500ไร่เป็นเหมือนกับบริษัทเป็นธุรกิจอันนี้ไปช่วยทำไมครับใช่ไหมมันต้องผมว่ามันต้องทำอะไรในรายละเอียดมากกว่านี้อาจจะพูดลอยๆบอกว่าเพราะว่ามีเกษตรกรสมมติว่า2ล้านครอบครัวต้องมาบอกซะก่อนว่าระดับของไร่นาที่ถือครองอยู่มันไม่เหมือนกันแล้วก็มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวต้องเช่าที่เขากินเนี่ยต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษให้เขาเป็นเจ้าของนาให้เขายกระดับขึ้นมาได้ไอ้พูดลอยๆเอาบอกไปเป็นพันบาทอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไงผมถึงคิดว่าวิธีทำงานมันต้องดูซะให้ชัดว่าภายในผู้เกษตรกรที่ปลูกข้าวจริงๆเนี่ยที่ต้องการช่วยเหลือเนี่ยมันกี่แสนครอบครัวครับแล้วจะช่วยเหลืออย่างไร
นะครับอันที่2มันก็ไปเกษตรกรในภาคอื่นๆทั้งพืชไร่พืชสวนก็ต้องว่ากันไปซะหมดครับเพราะฉะนั้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการสัญจรไปมาประจำวันเนี่ยเพิ่มความสุขอันที่2ให้ทุกชาวไร่ชาวนาชาวสวนได้รับการปฏิบัติที่ทัดเทียมกันแล้วมันก็ต้องมีแบ่งประเภทซะก่อนว่าในแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีที่เป็นลูกจ้างครับเป็นแรงงานเกษตรกรแล้วก็รายย่อยที่มีไม่เกิน10ไร่อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าไปทุ่มซะก่อนครับก็ต้องทำกันบ้านแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องไปศึกษาใหม่อีก6เดือนครับทกส.กระทรวงเกษตรมีข้อมูลอยู่แล้วมีข้อมูลอยู่แล้วนะฮะอย่ามาพูดอะไรกันเพียงแต่ว่ามันต้องทุบโต๊ะทำงานกันแต่ครั้งนี้มันก็เห็นลอยไปลอยมาอย่างนี้มันไม่ได้เอาเป็นว่าวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวนะครับปัญหาของเขาก็เป็นปัญหาของเราเหมือนกันวิธีการแก้ไขของเขาเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นวิธีการแก้ไขของเราก็ได้ดัดแปลงกันไปดัดแปลงกันมาศึกษากันไปศึกษากันมานะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมขออนุญาตที่จะลาทั้งคุณกสิทธิ์กับคุณผู้ชมเวลาพร้อมกันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ